แล้วเป็นไงบ้างยายาเหรเซฟไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเลขอะไรวะคิดสิคิดจะตะโกนทำไมบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแบมมันก็ได้ยินหรอกชีบ้าอะไรเนี่ยนี่ฉันบอกให้รีบไปจัดการมันยังไม่รีบไปทำซะอีกพี่ก็จัดการแล้วไงนอนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นเหรอมีอะไรที่ไหนเล่าเมายาหรือเปล่าเนี่ยมีดิมีจริงๆนะอยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวพาไปดูที่ไหนก็อยู่ตรงเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตาจะไม่รู้ว่ามันแอบหนีลงไปข้างล่างมันน่ะสิจะเป็นอะไรหรือเปล่าเปี้ยวช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมหัวแกมันทำอะไรแกงั้นหรอเขาจะฆ่าฉันพี่แม็กเนี่ยนะใช่ฉันกลัวฉันไปจัดการมันให้เองในฐานะที่ฉันอายุแกให้แต่งงานกับมันถ้าแกได้ผัวเร็วๆอ่ะมันก็เป็นความผิดฉันเหมือนกันนี่ตัวช่วยยาสั่งเลยเหรอถ้าแบบนี้พี่ไม่เอาด้วยอ่ะมันโหดไปพี่กลัวนี่ทำตัวให้มันแมนๆหน่อยได้ไหมให้เหมือนมาที่ปั้มฉันอ่ะเอาไปไอ้อ่อนเลยฉันอยากจะอ้วกนี่ฉันจะสอนอะไรให้นะถ้าพี่ไม่ทำแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อยู่ด้วยกันคิดสิคิดจะต้องให้ฉันทนเป็นเมียน้อยพี่ไปกี่ปีกี่ชาติถ้ามันจับได้ว่าเราเป็นชู้กันอ่ะเดี๋ยวมันก็เฉดหัวพี่ออกจากบ้านอยู่ดีทีนี้แหละไปแต่ตัวแน่ๆจะทำไม่ทำถ้าแบบนี้พี่ไม่กล้าหรอกงั้นฉันจัดการเองไปไม่ได้อะเมื่อกี้ยังนอนพังงาบอยู่ข้างบนอยู่เลยแล้วนี่มันคืออะไรพี่ไม่ได้เรื่องเลยนะเออที่ไหนล่ะนี่ไปยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะ
่ฉันถามว่าไปยืนทำอะไรตรงนั้นทำไมไม่ตอบฉันด่าพี่แบงค์ให้แกอยู่น่ะว่าไปทำอะไรทำไมแกถึงกลัวขนาดนั้นแล้วแกไปยืนตรงนั้นตั้งแต่ตอนไหนอ่ะเมื่อกี้ยังนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วพี่แม็กแล้วยาฉันล่ะหาเจอไหมถามพี่แม็กแล้วเมื่อกี้อ่ะยังไม่เจอเดี๋ยวฉันออกไปซื้อให้แกไหวเปล่าไหวเมื่อกี้อยู่ดีๆอาการมันก็ดีขึ้นมานิดนึงอะแต่ก็ยังมึนๆแน่นอกอยู่ยังไงก็ต้องใช้ยาอยู่ดีไม่เป็นไรนะแบมเดี๋ยวก็สบายแล้วที่รักเขาว่ากันว่าคนที่ป่วยโรคแบบแกต้องดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้ฉันเตรียมมาให้แกด้วยแหละอันนี้ค่อยๆดื่มนะเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างแกดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนอนหลับตาพักผ่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็ไปสบายละเอ้านั่งเมื่อทำไมอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอกว่าเราอยู่ที่นี่เราต้องบอกก่อนที่อยู่สักพักนะไปได้แล้วใครโทรมาไม่รู้อ่ะไม่กล้ารับก็รับไปสิจะปล่อยให้มันเสียงดังทำไมเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็รู้กันหมดหรอกว่าเราอยู่ที่นี่ตอนนี้ฮัลโหลครับนั่นใครอ่ะครับใช่ครับผมเป็นสามีคุณแบมบี้ครับแป๊บนึงนะครับพอดีติดธุระแป๊บนึงครับเอาไงดีอ่ะใครไม่รู้โทรมาเนี่ยโถยพี่ก็อย่าทำตัวมีพิรุธหน่อยเลยก็รีบคุยรีบวางแล้วเราจะได้เดินออกไปกันเงียบๆเคนะเคจ้ะฮัลโหลครับก็ว่ามาต่อได้เลยครับใช่ครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศวันนี้เองครับฮะ อะไรนะแบมบี้ภรรยาของผมเหรอครับเสียชีวิตแล้วเหรอครับไม่จริงอ่ะครับคุณตลกแล้ว